มาอีกเท่าไหร่คะ220ลูกนำมาทำไมกันเห็นจังหาสองจำนวนนี้ก่อนบวกกันได้เท่าไหร่คะบวกซีได้เท่าไหร่คะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์8บวก2ได้10เขียนศูนย์ทด1 3บวก2เป็น5เป็น6กับตัวทดเพราะฉะนั้นเป็นจำนวนลูกแก้วทั้งหมดเป็นจำนวนลูกแก้วทั้งหมด600หน่วยเป็นลูกขีดเส้นใต้2เส้นค่ะยากไหมกว่าจะได้มาแต่ละคะแนนตรงนี้กี่คะแนนคะ2คะแนนแต่ต้องละเอียดมากเลยนะห้ามเขียนตกหล่นๆแล้วตัวเลขจำนวนพวกเนี้ยนักเรียนต้องคำนวณให้ถูกต้องด้วยเอาไปข้อ 2.2 สุดานำลูกแก้วมาแบ่งให้เพื่อน8คนจะหาจำนวนลูกแก้วที่เพื่อนแต่ละคนได้รับโดยวิธีใดเนี่ยวิธีอะไรต้องบอกว่าจะหาเอาเขียนลงไปจะหาจำนวนลูกแก้วที่เพื่อนแต่ละคนได้รับโดยวิธีตอบพร้อมกันหารเขียนเครื่องหมายหารด้วยเผื่อกรรมการไม่รู้เรื่องบรรทัดต่อไปพูดเลยนำจากตรงนี้มาก่อนนะคะมันจะต่อเนื่องกันใช่ไหมคะถ้าไม่มี600เนี่ย8จะไปหารอะไรล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องนำจำนวนลูกแก้วทั้งหมดลงมาก่อนสุดามีลูกแก้วทั้งหมดอ้าวถัดไปสุดามีลูกแก้วทั้งหมดหกร้อยลูกถ้าไม่นำจำนวนลูกแก้วทั้งหมด600ลูกลงมานักเรียนก็จะไม่ได้คำตอบนะแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้เพื่อนกี่คนคะลูกกี่คนเงียบกี่คนคะ8คนหน่วยต่างกันนะหน่วยต่างกันนะเพื่อนจะได้ลูกแก้วคนละอ้าวบรรทัดสุดท้ายเพื่อนจะได้ลูกแก้วคนละ600หารด้วย800เท่ากับเท่าไหร่ไปหาเองเร็วเขียนเสร็จแล้วหารในเศษกระดาษออกมาเลยค
ใครมาหาในเพื่อนดูหน่อยบนกระดานได้ไหมไม่มีหรอไม่มีใครกล้าหารเลยเหรอ600หารด้วย8หาร6รับอะไรดี8คูณเลยได้6คูณ00ได้0 6ลงมานี่ก็จำได้ไหมวิธีหาร8คูณกับจำนวนใดได้60ถ้าไม่ได้ให้หาจำนวนใกล้เคียงที่สุด8อะไร8เท่าไหร่นะคะลูกเก่งมากลูก8คูณ7ได้56ลบกันเหลือ4กระจาย0ลงมาอ้าว8คูณกับจำนวนใดได้40เก่งมากค่ะลูก8คูณด้วย5ได้40ลงตัวไหมลงตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงนี้600หารด้วย8ก็จะได้เท่ากับคนละกี่ลูกคะ75ลูกยังไม่จบนะเขียนเนี่ยกว่าจะได้คำตอบมาเห็นไหม2คะแนนเขี้ยวไหมกรรมการเขี้ยวไหมเนี่ยปูจิมมี่ให้เป็นพันๆเลยกรรมการให้2คะแนนต่อไปแสดงคำตอบ2คะแนนอีกจากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมแสดงคำตอบได้อย่างไรอ้าวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สิข้อเนี้ยข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงมีวงเล็บไหมมีใครว่ามีวงเล็บยกมือต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะคือจำนวนใดคะอ้าวบอกคุณครูสิในวงเล็บอะไรคะลูกเงียบอะไรคะ300380บวกด้วย220วงเล็บปิดทำไงต่อหารด้วย8เก่งมากลูกสาวเก่งมากเลยหารด้วย8แล้วก็เขียนว่าช่องสี่เหลี่ยมทีนี้นักเรียนก็คำนวณอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะเนี่ย600หารด้วย8เท่ากับ75เพราะเราคำนวณมาหมดแล้วไงคะตอบ75เลยได้ไหมไม่ได้นี่นักเรียนเลื่อนขึ้นมาดูเพื่อนแต่ละคนจะได้คนละเพื่อนแต่ละคนจะได้จริงๆแล้วต้องบอกว่าลูกแก้วด้วยนะจะได้คนละกี่ลูกคะกี่ลูกคะกี่ลูกคะ75ตอบเป็นเลขไทยอย่าลืมนะเผลอไปเขียนเลขอาราบิกหักคะแนนอีกหน่วยเป็นลูกยากไหมเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับคิดถึงหน้าครูจิมมี่ไว้ด้านหลังสงสัยเวลาไม่ทันเดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้ได้นะคะโจทย์จะเกี่ยวกับการวัดเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปดูการชั่งการตวง
หลายๆอย่างอ่ะหลายอย่างวันเกี่ยวกับพวกเวลาด้วยทันไหมลูกเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกทันไหมทันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อด้านหลังนักเรียนอย่าทำหายนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกสนุกหรือเปล่าถ้านักเรียนใส่ใจนะนักเรียนก็จะสนุกกับมันนะคะเวลาเราวิเคราะห์โจทย์เนี่ยวิเคราะห์โจทย์เป็นขั้นขั้นตอนเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะคะตอนสุดท้ายก็คือสรุปง่ายนิดเดียวนะคะการบ้านวันนี้ไม่ได้ให้ไปทำการบ้านแต่ให้ไปดูที่นักเรียนทำวันนี้ดูให้เข้าใจเลยดู2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะคะใครรับปากว่าจะไปดูซ้ำอีกครั้งนึงจะไปทบทวนซ้ำอีกครั้งนึงไปทางทบทวนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ See you tomorrow สวัสดีค่ะ